ฟาฟาซัดซอยวิทยาครับสันเสริญพลิกหลอกแล้วซัดซอยไม่นิ่งบอลเอาครับแล้วบอลขึ้นมาทางซ้ายสันเสริญโชว์ทักษะลูกหนังไปทีนึงแล้วก็อู้แล้วเป่าให้กับสุโขทัยได้คือพยายามจะเล่นทริกช็อตนะฮะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นไปตามที่คิดเท่าไหร่ครับสุดท้ายก็ไปฟาวใส่ทางศิลาครับอย่างที่บอกครับรุ่นสมัยเยาวชนเอาครับดูสันเสริญฟรีคิกลูกนี้ก่อนครับเปิดเข้าไปเล่นเสา2ตวัดกลับมาแล้วข่าวออกเมื่อวานนะครับครับว่าเจ้าตัวยืนยันว่าวันนี้มีเกมที่ต้องช่วยทีมนะครับแล้วเอาครับเตะมุมได้ลุ้นของตราด FC ครับเปิดเข้ามาอุทยานมาจังหวะนี้เดือดตั้งแต่ต้นเกมครับคุณสุรชัยครับครับเรามาทางซ้ายแล้วครับบอลอยู่ที่สันเสริญต้องย้อนกลับไปตั้งกันใหม่นะครับขึ้นไปถึงตรงนั้นแล้วดูจังหวะนี้ของทางตราดก่อนครับสันเสริญจะแทงช่องนี้กับริคาโดทำได้ไม่ดีพอครับคือเกมของตราดก็รู้ดีครับคือถ้าเสียบอลนี่เอาง่ายๆว่าจอนบัตโจพร้อมที่จะติดเครื่องเลยครับซอยยังมงดักได้นุกุลกิตนะครับอุ้ยเก็บคลึงไปทีครับแล้วย้อนกลับมาสันเสริญหยอดตรงนี้นี่เลยนะฮะจังหวะการเนี่ยครับป้องกันการยิงลูกเรียดแหละครับเป็นทางสันเสริญนะฮะที่ไปนอนขวางอยู่สันโตสนะครับเปลี่ยนมาฝั่งตราดบ้างครับที่จะได้ลุ้นจากเปิดโด่งเข้ามาเป้าหมายอยู่ที่จูเนียร์โลเปสมงตั้งจังหวะนี้ครับเป้าหมายก็อยู่ที่อิปซันเมโลแหละครับเกมของสุโขทัยเพียบเลยให้ลูกนี้ไม่รู้กันครับเอาแล้วเสียบอลไปเลยครับบอลดวลกันที่กลางสนามเปิดยาวอีกทีก็ไม่ได้อะไรแล้วครับบอลอยู่ที่อติคุณก็จะเล่นกันอยู่ตรงนี้ครับอติซอยแกคลึงทีนึงแล้วจะไปเอาครับมาอีกทีสันเสริญย้ำมาทางซ้ายมงคลสันติภาพราชนิยมแล้วโดนสันเสริญมาบี้ครับสันติภาพต้องเกรียงไกรมงชิงจังหวะได้ครับไปเจอกับศิลาเนี่ยครับสถาพรแดงสีสันเสริญก็เนี่ยครับคือวิทยาดักได้สันเสริญจะเปิดก็ยังติดอยู่ครับจูเมียงโอเสียบอกทะเลหลวงเนี่ยจะถือว่าเป็นสนามที่คักมากนะครับแล้วก็คนนี้น่าจะเสียดายกลับคือเวลาดูแต่ละสดก็อยากไปอยู่ตรงนั้นดูจังหวะฟรีคิกของสันเสริญเปิดมาอุ้ยลับกระชอกครับของตราดแล้วแกจ้องเลยครับสันเสริญครับแล้วคนนี้ครับครับสันเสริญปั่นลูกนี้เข้ามาเป้าไปที่ริคาร์โดซานโตสแต่ว่ามีครับเข้ากลางมาสันเสริญชิงต่อมาสวยครับสนามก็สนามทีมเองด้วยนะครับครับอาซัสซอยมาครับสันเสริญไหลมาให้กับอติคุณอุ้ยแล้วจิ้มเดียวนะครับแล้วกลับมาติดตามการถ่ายทอดสดกันต่อครับมาทางขวาแม่นกับมงคลสันเสริญล็อกลูกนี้ตัวรอดมาได้ครับอติคุณเล่นกับโลเปสกับริคาร์โดซานโตสสันเสริญเปิดเข้ามายังบ่งเคลียร์ได้ครับเดชาที่3 4ครั้งซ้อนๆครับแล้วมาสันเสริญครับเข้ากลางไปสันเสริญลิมานะจะเปิดลูกนี้สันเสริญเปิดเข้ามาอุ้ยแล้วยังปัดออกมาได้ครับพีระพงศ์ยังอยู่ที่สถาพรครับยังเก็บได้แล้วอุ้ยลูกนี้มาแล้วไม่ล้ำหน้าอาซัดซอยไหลต่อมาโอ้โหดูครับก็จะว่าไปช่วงนี้เตะกันถี่ด้วยครับเป็นเรื่องของการโรเตชันด้วยแล้วเปิดขึ้นมาจะให้กับอาซัดซอยยังมาช่วยได้มงคลจิมลุงนี้เล่นกับสันเสริญแล้วเอาแล้วครับออกมาทางขวาต้องชมพีระพงศ์ครับอ่านเกมอุ้ยแล้วกันมงคลเล่นกับสันเสริญครับย้อนกลับมาย้อนกลับมาสุดโคตรไปไม่ได้ครับเอาครับตั้งกันใหม่เอาครับสันเสริญสันเสริญนี่เปลี่ยนคู่นะเกือบจะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายอู้แล้วเสียบอลไปอีกแล้วเอาครับสันเสริญลิมวัฒนาปั่นลูกนี้แล้วโอ้โหครับนิดขึ้นนำ2ต่อ1เลยครับจากสันเสริญยิงลูกนี้ยังสวยเลยครับเนี่ยครับแล้วเนี่ยครับอย่างที่เราตามข่าวนะครับสันเสริญลิมวัฒนานี่เพิ่งจะสูญเสียคุณพ่อไปนะครับเนี่ยจังหวะนี้ก่อนนะไปเสียตรงนี้ครับสันติภาพแล้วสันเสริญเห็นตรงนี้ปั่นด้วยซ้ายเลยครับแล้วสพงษ์เรือนินหมดสิทธิ์ครับ2ประตูต่อ1ครับผู้มาเยือน
ออกนำไปแล้วแล้วประตูยกมือไหว้แล้วชี้ขึ้นมาบนฟ้าให้คุณพ่อของเขาครับดูครับคือปั่นลูกนี้นี่พอโอ้โหจริงๆแล้วเจ้าตัวเนี่ยสำหรับโค้ชอั๋นจังหวะได้ลุ้นของผู้มาเยือนครับครับเกมรุกเดินต่อเนื่องครับสันเสริญปั่นมาพีรพงษ์คราวนี้ไม่ยอมพลาดเก็บได้ครับเกรียงเสียบอลตรงนี้อีกแล้วมาครับตรงนี้แล้วเข้ามาริคาร์โดซานโตสจะยิงด้วยซ้ายยังปั๊มบอลชุบต่างกันใหม่ครับอธิคุณสันเสริญแล้วช่องนี้มายังดักไว้ได้ครับมาครับบอลของผู้มาเยือนครับช้างขาวครับอ้าวครับริคาร์โดซานโตสริคาร์โดซานโตสลากมันไหลกลับมาสันเสริญแต่งด้วยขวาแล้วกองนี้ 3-1 ไปเลยครับโอ้โหเป็นวันของสันเสริญลิวัฒนะจริงๆครับจังหวะนี้ซอมินตุนครับเนี่ยมันตื้นตันมันอัดอั้นไม่รู้จะยังไงครับมาของริคาร์โดซานโตสคือตัวเลือกมี2คนเลยครับทั้งสันเสริญแล้วก็อัสซอยครับจับด้วยแล้วครับนี่ครับจับซ้ายแล้วเล่นเสาแรกครับแต่ตอนนี้ได้ยินข้างสนามคือเปลี่ยนตัวยับเลยครับคุณเจษดาครับครับเดี๋ยวมาเช็คกันครับโอ้ไปๆมาๆนี่สันเสริญลุ้นแฮตทริกในเกมนี้เลยครับแล้วเป็นเพอร์เฟคแฮตทริกเรียกทิ้งออกมาแล้วมาอีกแล้วครับโอ้โหแล้วดูครับมา 3-1 เลยครับริคาร์โดซานโตสมีสันเสริญจะแฮตทริกหรือเปล่าสันเสริญแต่งเข้าไปแล้วยิงตรงนี้เป็นแฮตทริกไปเลยครับสันเสริญลิวัฒนาครับโอ้โหเพียรพงษ์ครับเจอเล่นงานริคาร์โดรู้งานครับกดไปสันเสริญเลยครับแล้วก็ไม่เข้าไปแย่งเล่นเลยครับปล่อยสันเสริญให้ทำจังหวะนี้ด้วยตัวเองเลยครับลบหนึ่งจังหวะด้วยขวาแล้วกดเสาแรกครับพีรพงษ์หมดสิทธิ์4ประตูต่อ1ครับสันเสริญใช้เวลา13วินาทีเท่านั้นนะครับในการทำแฮตทริกนี้ครับลบลงไปผู้สินว่าไงไม่มีเสียงนกหวีดจากคุณสรายุทธแล้วเกมมาอีกแล้วครับส่วนกันตรงนี้ครับยังเก็บได้ครับสันเสริญย้อนไปตอนสีเรืองครับคือจังหวะที่โดนประตูที่ไล่มา 2-4 นี่ก็หมดสิทธิ์จริงๆนะครับครับนี่ฮะน่าจะหายใจไม่ทันครับวันนี้สันเสริญวิ่งเยอะจริงๆครับเป็นวันที่ตัวเขาเองต้องจดจำเลยนะครับสันเสริญลิมัฒนะนี่ถ้าปกติไม่ใช่ช่วงโควิดนี่จังหวะนี้ผู้ชมทั้งสนามจะลุกขึ้นปรบมือให้เขาครับเช็คอาการอีกทีครับสันเสริญครับ